ผมมินจากไดฟ์เฟิร์สบล็อกครับวันนี้ผมพามาร่วมงานเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของเล็กซัสนะฮะหลายคนรอคอยมากๆโดยเฉพาะเน็ตไฮดอนเพราะว่ามันเหนือยิ่งกว่ารถตู้หรูทั่วไปเพราะนี่คือเล็กซัส LM ตัวใหม่นะครับ The All New Lexus LM 350H ใหม่ของไทยเรามี2สเปคนะฮะเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์พื้นฐานเหมือนกันหมดเลยนะฮะการตกแต่งภายนอกล้ออะไรเงี้ยเหมือนกันแต่จะต่างกันที่ภายในนะครับรุ่น4ที่นั่งแบบสุดหรูเลยและรุ่น7ที่นั่งรุ่น4ที่นั่งราคาแอบแรงนิดนึงนะครับราคาอยู่ที่ 7,590,000 บาทตัวเริ่มต้น7ที่นั่งราคา 6,290,000 บาทโดยรถทั้ง2รุ่นใช้พื้นฐานก็คือแพลตฟอร์มของรถเครื่องยนต์เกียร์รวมถึงบอดี้ภายนอกและไซส์ของล้อเนี่ยเหมือนกันเลยจะแตกต่างในเรื่องของการตกแต่งภายในตัวที่ท่านเห็นนะฮะสีแชมเปญนี้ก็คือ LM 350H ตัวท็อปเลยนะครับรุ่น4ที่นั่ง4ที่นั่งในความหมายก็คือด้านหน้า2คนนะครับคนขับนะกับเลขาด้านหน้าและด้านหลังนะฮะมีที่นั่งที่เป็นที่นั่งในสไตล์ First Class 2ที่นั่งนะครับรถคันนี้นั่งกันได้แค่4คนนะฮะราคา 7,590,000 บาทนะครับแต่รถเนี่ยเป็น All New นะครับนอกจากแพลตฟอร์มใหม่หมดเลยเนี่ยยังได้เครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะครับแรงกว่าเดิมตัวนี้เนี่ยขยับแรงม้ามาเป็น250แรงม้าแล้วใครเคยนั่ง Lexus LM เดิมแล้วบอกว่ามันออกตัวแบบเนิบๆนวลๆคราวนี้แรงแล้วเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องรหัส D4S แล้วนะฮะก็จะมีเป็นเครื่อง4สูบไฮบริดนะครับแต่1กระบอกสูบมี2หัวฉีดตัวนี้ก็เลยแรงขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น All Wheel Drive นะครับมีมอเตอร์หน้ามีมอเตอร์หลังฉะนั้นเดินทางขึ้นเขาลงดอยนะครับสำหรับผู้บริหารนะฮะรวมถึงเน็ตไอดอลต่างๆนะครับที่ใจบุญสุนทานต้องเดินทางไปบริจาคของที่ต่างๆนะครับใช้คันนี้คันเดียวจบเลยโหเท่มากหรูสุดๆนะครับตัวนี้ก็คือสีแชมเปญจะมีคำถามตลอดว่าLexus LM อ่ะมันจะต่างอะไรกับToyota Alphard หรือ Vellfire เอามาแต่งหรูใช่ไหมครับรอบที่แล้วอาจจะมีนะฮะพาร์ทอะไหล่บางอย่างที่คอมมอนกันแต่คราวนี้สำหรับ LM ใหม่ประกอบโรงงาน Lexus นะครับโรงงานก็คนละโรงงานกับทาง Alphard Vellfire แล้วแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่ก็คนละแบบเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ไม่เหมือนกันอาจจะมีคอมมอนจะเป็นในส่วนของหลังคาซันรูฟที่มันแยกกันนะแต่นอกนั้นนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะเรื่องการขับขี่จะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเราดูรีวิวของสื่อญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าเขาบอกเลยว่า Lexus LM คราวนี้มันเหนือขึ้นไปอีกนะฮะเหนืออย่างไรให้นึกภาพตามนะครับ Alphard Vellfire ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไป40ซีรีส์เนี่ยก็พยายามจะยกระดับตัวเองขึ้นมาใกล้กับ LM เดิมนะฮะก็ยังทำไม่ได้นะครับ LM เดิมที่หลายคนเพิ่งจะได้รับรถไปไม่นานนี้ก็จะบอกว่าก็ยังเหนือกว่า Alphard 40นะครับในเรื่องพื้นฐานของรถแต่พอมาเป็นตัว LM ใหม่เนี่ยมันโดดเลยนะครับมันจะเหนือในเรื่องของ Engineering นะครับก็จะเหนือกว่านะรอบนี้ดูภายนอกจะดูไม่ออกนะครับสำหรับตัว4ที่นั่งกับ7ที่นั่งเพราะว่าภายนอกเหมือนกันหมดรวมถึงล้อ19นิ้วด้วยให้เป็นยาง SUV มานะครับจะได้ลุยได้สำหรับ Primacy SUV Plus เป็นล้อ19นิ้วนะครับล้อ19นิ้วตัวนี้เป็นสีแชมเปญนะมีสีแดงสีดำสีขาวสีขาวนี่สวยมากผมพยายามจะไม่ไปเปรียบเทียบกับ Alphard นะครับแต่หลายคนก็จะอยากรู้เนาะพอจะต้องจ่ายเงิน7ล้านแล้วเนี่ยมันแพงกว่า Alphard เนี่ย2ล้านกว่า2ล้านปลายมันเหนือกว่าขนาดนั้นเลยมั้ยนะก็อย่างพวกระบบความปลอดภัยนะครับโคมไฟหน้านี่เป็น Adaptive High Beam นะครับอย่างของ Alphard Vellfire ก็เป็นแค่ Auto High Beam ตัวนี้ก็จะสามารถเลือกเปิดปิดหลอดแต่ละหลอดได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็แบ่งนะถ้าข้างหน้ามีคนเดินมีรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยไฟที่เป็น Adaptive มันก็จะเลือกหลอดไหนเป็นไฟสูงหลอดไหนเป็นไฟต่ำมันจะแยกกันเลยนะครับแล้วก็มี Adaptive Cruise Control ตามคันหน้าจนจุดหยุดนิ่งระบบความปลอดภัยอื่นจัดเต็มครบทั้งคันนะฮะโอ้สวยมากอยากดูภายในแล้วใช่ไหมครับว่า7ล้านกว่ามันสวยขนาดไหนเนี่ยประตูเป็น e-latch ด้วยนะครับไม่ใช่ดึงนะฮะเนี่ยมันมีสวิตช์อยู่ข้างในนะครับเปิดปิดไฟฟ้าและรอบนี้นะครับจะเหมือน LS เลยก็คือประตูดูดนะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดูดเข้าไปแล้วประตูดูดนะครับก็ปกติจะอยู่ในตัว LS นะฮะตัวแบบเหนือสุดเลยนะ LM เดิมไม่มีนะครับสำหรับประตูดูดนี่ภายในหรูมากชุดเครื่องเสียงมาร์คเลเวนสันนะแล้วก็พวกเมคานิกต่างๆจะถูกถอดออกไปจะเป็น
drive by wire ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งเข้าเกียร์นะฮะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับจะมีแค่ steering wheel นะครับที่ยังไม่เป็นตัว drive by wire แต่นอกนั้นเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับคุณภาพนี่สุดจริงครับลุงนะฮะอยากลองขับแล้วอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสได้ลองขับนะฮะนี่ฮะเป็น4ที่นั่งไม่พอเห็นไหมครับมีพาร์ติชันกั้นด้วยนะครับมีพาร์ติชันกั้นด้วยนะฮะหรูมากก็คือพาร์ติชันตัวเนี้ยจะมาพร้อมจอ46นิ้วนะครับมีวัดความยาว46นิ้วก็คือวัดทะแยงนะแล้วก็ตัวฉากกั้นที่เป็นแบบใสแล้วก็กดสวิตช์ไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนเป็นขุ่นก็ยังมีอยู่แต่อยู่ช่องบนนะครับจอดูหนังอยู่ด้านล่างแล้วจอตัวเนี้ยสามารถแบ่งซ้ายขวาได้นะครับแบ่งคนซ้ายคนขวาแยกกันดูได้นะดูหนังคนละเรื่องได้ดูหนังด้วยอะไรก็ HDMI port นะครับหรือเป็นไฟล์เป็นฮาร์ดดิสก็ดูได้เช่นกันเนี่ยมันจะแยกกันเลยซ้ายขวาโอ้โหดูภายในครับที่นั่งแบบ first class นะครับ7,590,000 บาทไปแบบพรีเมียมแบบนี้เลยนะฮะชีวิตหรูหราจริงๆครับโหลักชัวรี่สุดๆสวิตช์อุปกรณ์ของเขาโอ้โหนั่งแล้วอยากนอนนะฮะดูการตกแต่งนะครับตู้แช่ขวดแชมเปญขวดน้ำนี่เป็นกล่องเก็บของกล่องรองเท้าก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วแต่การใช้งานสุดๆไปเลยนะครับตัวแท็บเล็ตตัวนี้เอาไว้ควบคุมม่านนะฮะควบคุมระบบปรับอากาศนะเครื่องเสียงทำได้นะครับหรือจะใช้สวิตช์ที่แผงควบคุมตรงนี้ก็ทำได้เช่นกันประกอบที่โรงงานทาฮารานะครับตัวนี้คนละโรงงานกับทางอัลฟาเรียลไฟสวิตช์ตาบอดอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีระบบนวดให้ด้วยนะครับเต็มระบบเลยนะครับมีระบบนวดให้ด้วยนี่อยู่การตกแต่งแล้วก็ลำโพงมาร์คเลเวนสันนี่อยู่ในชุดดีไซน์ของเขาเนี่ยแบบโอ้โหเข้าชุดมากงานแบบพรีเมียมแล้วก็ปานี่สุดๆรถตู้อ่ะรถตู้ราคา7ล้านมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่ครับนี่ฉากเขาปิดแล้วพาร์ติชันพาร์ติชันคือเรียกพาร์ติชันเนี่ยทั้งหมดนี้เรียกพาร์ติชันนะครับแล้วก็จะมีจอดิจิตอลใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นฉากใสนะครับรอบนี้นี่ฟังเพลงแยกกันระหว่างคนหน้าคนหลังได้นะครับเวลาที่เขาปิดกระจกขึ้นมานะครับเขาก็ฟังเพลงไปสำหรับคนขับนะเราก็กดนะครับนี่ฮะโอ้หรูหรามีระดับถ้าเราเอาไปรีวิวอ่ะมันควรจะรีวิวขับหรือรีวิวนั่งนะถ้าผมเอาไปผมก็ต้องขับใช่ไหมครับขับเพื่อจะเล่าในเรื่องของเครื่องเกียร์เทคโนโลยีนะฮะแต่จะบอกว่าโอ้มันสุดจริงๆครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังขึ้นลงแบบขึ้นลงแบบคนรวยนี่มีที่เก็บร่มด้วยโอ้โหงานเขาปานี่จริงๆครับคันนี้7,590,000 บาทแล้วก็หลายคนเนี่ยมาเปิดท้ายของเล็กซัสนะฮะตอนที่อาจจะโชว์อยู่ในโชว์รูมหรือในบูธมอเตอร์โชว์อะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าไปยืนด้านท้ายกดสวิตช์มันอาจจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าเขาย้ายสวิตช์มาไว้ด้านข้างแล้วเนี่ยสวิตช์เปิดประตูท้ายอยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีเซ็นเซอร์อยู่ยกไม่ขึ้นเพื่อความปลอดภัยกดด้านข้างมี2ฝั่งเลยนะครับมี2ฝั่งให้เลยแล้วพอเป็น4ที่นั่งเป็นยังไงครับก็เหลือพื้นที่แบบเยอะมากนะฮะในการวางของนะครับกระเป๋าสัมภาระปกติเนี่ยรถตู้แบบนี้นะครับถ้านั่งกัน 6-7 คนเอาจริงๆก็ไม่เหลือพื้นที่วางของนะดูความสวยงามหรูหราดูระบบไฟท้ายนะครับ
เดี๋ยวผมเหยียบเบรกให้ดูโอ้ไฟท้ายอลังการมากนะฮะสุดจริงๆครับไฟเลี้ยวอลังการได้ป่ะโอ้โหคือมีตังค์สุดๆอ่ะงานลายไม้ต่างๆก็พรีเมียมมากเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูสีขาวพาไปดูสีขาวนะตามมาตามมาใครอยากชมตัวจริงนะครับก็มาได้ที่ห้างสยามพารากอนนี่สีขาวสวยไหมโอ้โหทั้งสวยทั้งหรูแล้วก็ล้ำสุดๆนะฮะนี่สีขาวสีนี้ขายดีแน่นอนนะครับมันเป็นขาวแล้วมันมีประกายมุกแบบสวยมากตัวนี้จะเป็นตัว7ที่นั่งนะครับ6,290,000 บาทสวยมากโหสีขาวยอมเลยอ่ะดูภายในของสีขาวสีขาวภายในดำนะฮะเข้ามากเลยอ่ะคือเขาเรียบหรูครับเนี่ยพวกเนี้ยเป็นสักหลาดนะครับเป็นกำมะหยี่แล้วก็ลายไม้เป็นไม้จริงสวยมากเห็นรายละเอียดไหมครับพอไม่มีพาร์ติชันแล้วบอกก็แถว2นะฮะถูกขยับขึ้นมานะครับเพื่อให้มีที่นั่งแถว3เลี้ยงชาร์จเก็บของต่างๆพอร์ต HDMI ก็ดูหนังได้นะครับมีจอมาให้เลยเขามีจอมาให้เลยนะครับไม่ต้องไปแต่งโอ้แค่นี้ก็พอแล้วคือรุ่น7ที่นั่งของเขาอะเบาะแถว2มันเป็นโซฟาตัวใหญ่นะครับมีระบบนวดเช่นกันนะฮะเครื่องเสียงมาครบเลยจัดเต็มนะครับแม้ว่ามันจะเป็น7ที่นั่งแต่ได้โซฟาตัวใหญ่ฉะนั้นจะเข้าข้างหลังต้องเลื่อนเบาะนึกออกไหมครับต้องเลื่อนเบาะถึงจะเข้าได้นี่ครับจะมีชุดแต่งมีอะไรมาให้นะดีเทลเนี่ยพวกนี้เลื่อนให้เข้าได้ง่ายๆนะครับและแน่นอนรุ่น7ที่นั่ง ก็มาพร้อมกับเบาะนั่งแบบแขวนนะครับสวยดูดไหมดูดไหมตัวนี้ดูดเหมือนกันนะฮะรุ่น7ที่นั่งนะครับได้ประตูดูดเหมือนกันดูดอีกทีนึงดูดบวบแรกยังไม่เข้านะครับมาเข้าบวบ2นี่นะฮะโอ้สีขาวสวยนะก็เบาะแถว3ยังแขวนอยู่นะครับเพื่อให้ได้พื้นที่วางสัมภาระที่มันแบบฟลอร์มันต่ำที่สุดนะฮะแต่ก็นั่งดีนั่งสบายอยู่นะผมเคยนั่งอยู่สำหรับเบาะแถว3ของเขาก็คุ้มๆไปด้วยกันได้ทั้งบ้านนะสุดมากฮะก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นคนที่แบบใช้อัลฟาดมานานๆแล้วแบบพอราคามันร่วงใช่ไหมฮะเริ่มเก่าละตัว20อะไรเงี้ยก็จะแปลงเป็น LM ก็มีตัว30แปลงง่ายกว่านะแต่20ก็มีแต่ต้องแบบว่ามีตัดต่ออะไรนิดหน่อยก็จะแปลงเป็น LM นะครับมีเพราะว่าพอได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Lexus แล้วมันขึ้นอีกระดับนะที่ญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นเขาเป็น LM 350H เหมือนเราไหมของเขามี 500H ด้วยของไทยเราเนี่ยตอนนี้มีเครื่องยนต์เดียวนะครับก็ราคาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรคราวนี้ก็แรงขึ้นแล้ว 350H เนี่ยตัว250ม้าแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นเขามีตัวหนึ่งก็คือ 2,400 เทอร์โบไฮบริดนะครับแรงขึ้นอีกก็เลยได้แบตช์ที่เป็น 500H นะฮะที่ญี่ปุ่นก็มี500ด้วยนะครับ LM 500H นะฮะมันจะสุดขนาดไหนใช่ไหมครับรอลุ้นนะครับผมว่าคนไทยมีตังค์จ่ายนะฮะถ้า 500H มาจะแพงกว่าเท่าไหร่หลายคนคงอยากรู้ก็ตีไปเลยประมาณล้านหนึ่งนะฮะ
ดูแล้วเนี่ยแน่นอนเนี่ยผมก็ดูจะว้าวใช่ไหมครับว้าวในเรื่องของความเป็น All New Lexus LM นะฮะราคาก็ว้าวนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องเกียร์รถใหม่แต่งหรูนะครับมันยังมีเทคโนโลยีการขับขี่ที่ช่วยให้คนขับขี่แล้วก็ท่านเจ้าของรถเนี่ยรู้สึกว่ามันพรีเมียมลักชัวรี่ขึ้นไปอีกนะครับถ้ามีโอกาสได้ลองขับผมก็จะเจาะลึกอีกแต่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับที่เจ๋งๆเลยของเขานะฮะก็คือเรื่องของช่วงล่างโดยเฉพาะเทคโนโลยีของระบบช็อคแอบซอร์เบอร์ที่เป็นโช๊คไฟฟ้าของเขาเดิมเนี่ยปกติรถ Lexus รุ่นใหม่ๆนะครับจะมี AVS ที่เรียกว่า Adaptive Variable Suspension อยู่แล้วแต่ใน LM ใหม่เนี่ยเสริมเข้ามาอีกเรียกว่า Frequency Sensitivity Piston Valve ตัวลูกสูบในกระบอกโช๊คเนี่ยจะสามารถจัดการในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าเดิมนะฮะของเดิมเนี่ย ABS ก็จะเกี่ยในส่วนของแรงสั่นสะเทือนที่เป็นลูกระนาดขนาดเล็กเทคโนโลยีตัวใหม่เนี่ยที่เพิ่มเข้ามาใน LM นะครับถ้าตกหลุมขนาดใหญ่บอดี้รถจะนิ่งเลยมันจะปรับจากโช๊คที่นุ่มนวลให้เป็นโช๊คที่หนืดมีความเฟิร์มนะครับบอดี้ของรถเนี่ยปั๊มลงไปนะครับรีบาวขึ้นมาทีเดียวจะอยู่เลยนะตัวเนี้ยจะมีใน LM ตัวใหม่นะครับเรียกว่า Frequency Sensitivity Piston Valve นะครับตัวนี้เจ๋งมากๆอยากลองเลยนะฮะแล้วจะรู้ว่ามันเจ๋งอย่างไรก็ต้องลองนั่งหลังนะครับอีกเทคโนโลยีตัวนึงตัวนี้ก็เจ๋ง Braking Posture Control นะครับจะป้องกันรถหน้าทิ่มเวลาเบรกหนักๆนะตัวนี้ใน Alpha Verify ก็มีของ Lexus LM ก็จะต้องดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตัวปั๊มแล้วก็คาลิปเปอร์เนี่ยสเปคมันสูงกว่านะครับตัวนี้จะใช้ตัวปั๊ม ABS ในการทำงานนะครับสำหรับ Braking Posture Control นะครับเบรกหนักหน้าไม่ทิ่มรถเนี่ยจะถูกเกียร์นะฮะแล้วก็ทำการกดรถไว้ให้มันนิ่งทั้งหน้าและหลังนะครับก็เหมือนเขาบอกเหมือนนั่งในยานเลยนะฮะผมก็ยังไม่เคยนะครับอยากลองเหมือนกันนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจ่ายเงินไป7 กว่าล้านเนี่ยกับรถตู้คันหนึ่งนะแทนที่จะไปซื้อรถสปอร์ตซื้อ Porsche ซื้อLexus LC 500เท่ๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมาซื้อรถตู้ใช้งานมันจะคุ้มค่าเงินอย่างไรนะครับถ้าผมได้ลองขับเดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้ฟังนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสาระสำคัญก็คือเปิดตัวแล้วนะฮะแล้วก็เคาะราคาแพงขึ้นนะครับโควต้าเป็นอย่างไรนะครับก็คือมีออเดอร์มาแล้ว 4-500 คันก็จากคนที่จอง LM เดิมต้องไม่ได้เขาให้สิทธิ์ก่อนแต่คุณก็ต้องเพิ่มเงินโควต้าปีนึงก็ประมาณสัก 2-300 คันเท่านั้นเองนะครับแต่คนที่จอง LM เดิมไว้แล้วไม่ได้รถก็ประมาณ 4-500 คนฉะนั้นก็อยากได้รถก็ต้องวิ่งกันหน่อยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ลองขับมาเจออีกทีนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ด้วยนะครับผมมินจากไดออทบ็อกซ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ